ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านนิธิเอียวศรีวงศ์วัฒนธรรมเผด็จการไทยตอนที่1เผยแพร่เมื่อวันที่1เดือน12ปี2021รัฐไทยอยู่กับระบบเผด็จการในรูปแบบต่างๆมานานแม้ว่ามีความพยายามในศตวรรษที่21ที่จะออกจากรูปแบบเผด็จการหลายครั้งแต่ก็ไม่มีผลอย่างยั่งยืนสักครั้งในที่สุดเผด็จการโดยตรงก็กลับมาครอบงำรัฐใหม่อีกทุกทีไปทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคงไม่ผิดที่จะพูดอย่างที่พูดกันอยู่เสมอว่าองค์กรและสถาบันสำคัญทางสังคมการเมืองของไทยเช่นกองทัพทุนสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันและระบบการศึกษาองค์กรทางศาสนาและวัฒนธรรมไม่ยอมขยับปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบการปกครองอย่างอื่นนอกจากเผด็จการในรูปแบบต่างๆแต่ความเหนียวแน่นคงทนของเผด็จการในรัฐวงเล็บและสังคมไทยทำให้อดคิดไม่ได้ว่ามันน่าจะมีอะไรที่ลึกกว่าปัจจัยต่างๆที่กล่าวแล้วอย่างน้อยก็เพราะเหล่านั้นล้วนเป็นปัจจัยภายนอกความเป็นมนุษย์ของคนไทยสิ่งที่คู่ควรกับพฤติกรรมของสถาบันและองค์กรดังกล่าวแล้วคือวัฒนธรรมไทยวงเล็บโลกทัศน์และระบบความสัมพันธ์ทางสังคมแบบไทยต่างหากซึ่งเป็นพื้นฐานอันเอื้ออำนวยให้ระบบเผด็จการงอกงามอย่างที่ไม่เคยเสื่อมคลายพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือคนไทยเองหรือวัฒนธรรมไทยเองนั่นแหละมีส่วนอยู่ไม่น้อยที่ช่วยอุดหนุนให้ระบบเผด็จการยืนยงอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานด้วยเหตุนั้นผมจึงอยากวิเคราะห์ระบบวัฒนธรรมไทยเท่าที่ผมมีความสามารถแต่ก็วิเคราะห์ในส่วนที่เฉพาะเกื้อหนุนให้ระบบเผด็จการอยู่ได้อย่างคงทนในประเทศนี้ทัศนคติเกี่ยวกับคนในวัฒนธรรมไทย 1. คนมีธรรมชาติที่ชั่วแม้คนไทยสำนึกได้ดีว่าในฐานะมนุษย์ย่อมแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานมนุษย์มีอิสรภาพในการเลือกที่จะทำชั่วหรือทำดีก็ได้ในขณะที่สัตว์มักไม่ค่อยมีทางเลือกเพราะถูกบังคับให้ทำตามสัญชาตญาณของการเอาเผ่าพันธุ์ตัวเองให้รอดและหลายครั้งก็น่าประหลาดอยู่ที่เรากลับยกสัญชาตญาณสัตว์เหล่านั้นเป็นความดีที่มนุษย์ควรเรียนและเรียนแบบเช่นผึ้งมดสุนัขช้างตกลงเราต้องการอิสรภาพในการเลือกจริงหรือพุทธศาสนาไทยเน้นด้านความชั่วหรือความอ่อนแอของมนุษย์เช่นกิเลสต่างๆซึ่งมีติดตัวทั่วทุกคนแม้ยอมรับศักยภาพของมนุษย์เช่นกันเป็นต้นว่าเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวที่สามารถบรรลุพระนิพพานได้แต่ส่วนนี้กลับได้รับการให้ความสำคัญน้อยในพุทธไทยวงเล็บเทียบกับมหายานที่ย้ำเรื่องความเป็นพุทธในตัวของทุกคนเมื่อคนซึ่งประกอบด้วยความชั่วมารวมกันในที่ชุมชนในสังคมหรือในรัฐคนจึงต้องถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ถูกควบคุมจากผีปู่ย่าผีชุมชนและผีสังคมจารีตประเพณีและหมอประเภทต่างๆเจ้าพ่อเจ้าแม่และคนกลางหรือร่างทรงนักบวชในพุทธศาสนาและบ้านเมืองส่วนอำนาจในการควบคุมก็ยังกระจายไปยังผู้ใหญ่ประเภทต่างๆนับตั้งแต่ผู้เฒ่าในชุมชนจนไปถึงนายที่บ้านที่มีอำนาจบ้านเมืองอุดหนุนเจ้าเมืองจนไปถึงคุณนางที่ใกล้ชิดพระราชาและองค์พระราชาเองระเบียบของสังคมประกอบด้วยคนที่มีอำนาจที่คอยควบคุมมิให้คนอื่นประพฤติชั่วไปตามธรรมชาติของตนเองอำนาจและการลงโทษซึ่งเป็นเครื่องหมายของอำนาจคือแกนกลางของระเบียบทางสังคมและการเมืองวงเล็บวิธีการลดอาชญากรรมเพียงอย่างเดียวของคนไทยจนถึงทุกวันนี้ก็คือการเพิ่มอำนาจและโทษ 2. บุคคลในวัฒนธรรมไทยมีขึ้นได้ในความสัมพันธ์เสมอเช่นอายอันเป็นลูกตาอ้นเป็นหลานกำนันบวชกับพระครูปริกเป็นผัวอีลอยบุคคลหนึ่งจะเป็นใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเขาเพียงคนเดียวแต่เกี่ยวโยงกับเครือญาติบัมพบุรุษ
ผีสังกัดและเมืองที่เขาอยู่เป็นต้นสำนวนไทยว่าคนต้องมีหัวนอนปลายตีนเพราะถ้าไม่มีคนอื่นก็จะไม่รู้ว่าสัมพันธ์กับบุคคลนั้นอย่างไรนอกจากสัมพันธ์เหมือนกับเป็นวัตถุวงเล็บวัตถุทางเพศทางแรงงานไพ่สวยหรือจะพูดว่าลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในสังคมโบราณทั่วไปก็ได้เพราะสำนึกว่าบุคคลย่อมเป็นปัจเจกที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นโลกสมัยใหม่นี่เองและเป็นผลให้ทัศนคติของคนในสังคมหันมาสมาทานแนวคิดนี้เปลี่ยนไปอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันจะพูดว่าไม่มีความคิดเรื่องปัจเจกเลยก็คงไม่น่าเป็นไปได้ในทุกสังคมรวมทั้งในสังคมโบราณด้วยแต่คนถูกนิยามด้วยความสัมพันธ์มากกว่าโดยลักษณะปัจเจกของเขาความสัมพันธ์นี่แหละที่ทำให้เกิดสิทธิ์ที่แตกต่างสถานภาพที่แตกต่างกันและการเข้าถึงทรัพยากรทุกชนิดอย่างไม่เท่าเทียมกันทรัพยากรทางการเมืองในหมู่คนไทยเกิดขึ้นจากการอ้างความสัมพันธ์นับตั้งแต่ตระกูลจังหวัดลูกข้าวเหนียวหรือสตอโรงเรียนเก่าตำแหน่งข้าราชการกองทัพและสถาบันกษัตริย์ในการเมืองไทยความสัมพันธ์มีความสำคัญกว่าปัจเจกลักษณะเป็นอย่างมากปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาจากระบบความสัมพันธ์เก่าที่มีมาแต่ดั้งเดิมในสังคมไทยความสำคัญของความสัมพันธ์กับของปัจเจกทำให้เผด็จการแบบไทยแตกต่างจากเผด็จการแบบเพื่อนบ้านอย่างไรผมคิดว่าควรเปรียบเทียบให้เห็นไว้ด้วยการตกเป็นอาณานิคมโดยตรงของตะวันตกซึ่งทำให้เจ้าอาณานิคมต้องเข้ามาตั้งรัฐบาลตนเองเพื่อขึ้นปกครองทำให้ความสัมพันธ์ตามประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิมกลายเป็นทรัพยากรทางการเมืองที่หมดพลังลงหรือถึงยังมีพลังอยู่บ้างในบางรัฐก็อ่อนลงอย่างมากพวกระเด่นหรือเชื้อวงเจ้าในชวาถึงแม้ได้รับตำแหน่งกำนันอย่างในอำเภอภายใต้รัฐบาลดัชแต่ก็ต้องยอมสยบต่อรัฐบาลอาณานิคมเสียจนไม่เหลืออำนาจอะไรในการสร้างเครือข่ายทางการเมืองของตนได้อีกเช่นเดียวกับบัณฑิตขงจื้อในเวียดนามแทบไม่เหลือแม้แต่เกียรติตามประเพณีในสังคมอาณานิคมด้วยซ้ำตรงกันข้ามกับในสยามซึ่งแม้ไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยตรงผู้ปกครองก็นำความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบอาณานิคมเข้าสู่ประเทศแต่สร้างระบบความสัมพันธ์ที่ยังรักษาระบบความสัมพันธ์ตามประเพณีเอาไว้แม้ต้องปรับเปลี่ยนไปบ้างก็ไม่มากนักการปฏิวัติชาตินิยมของประเทศอาณานิคมเพื่อนบ้านเป็นผลให้ล้มล้างทำลายความสัมพันธ์ที่เจ้าอาณานิคมเคยสร้างไว้ทั้งหมดลงการสร้างและสะสมทรัพยากรทางการเมืองต้องอาศัยความสามารถส่วนตัวมากกว่าความสัมพันธ์ใดๆซึ่งมีพลังเบาบางลงแทบหมดเรียกว่าในรอบประมาณศตวรรษเดียวระบบความสัมพันธ์ถูกล้มล้างทำลายจนแทบหมดสิ้นถึง2ครั้งการปฏิวัติสยามในพ.ศ. 2475วงเล็บซึ่งมีลักษณะเป็นการปฏิวัติชาตินิยมเช่นกันไม่มีผลอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศอาณานิคมเพื่อนบ้านทรัพยากรทางการเมืองยังอาจสร้างได้เป็นส่วนใหญ่จากระบบความสัมพันธ์ที่สืบเนื่องมาตั้งแต่อยุธยาต้นรัตนโกสินทร์และการปฏิรูปจักรีวงเล็บศัพท์ที่เคยถูกใช้เรียกในการปฏิรูปร.4ถึงร.7ด้วยเหตุดังนั้นผู้นำไทยจึงแตกต่างจากเผด็จการเพื่อนบ้านอย่างมากทรัพยากรทางการเมืองของทุกคนคือความสัมพันธ์ที่มีกับกองทัพหรือสถาบันพระมหากษัตริย์หากไม่นับจอมพลป.พิบูลสงครามและจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แล้วไม่มีเผด็จการสักคนเดียวที่ได้ชื่อว่ามีความโดดเด่นเป็นพิเศษจนเป็นที่ยอมรับของกองทัพและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองหลากหลายกลุ่มตรงกันข้ามกับเผด็จการเพื่อนบ้านถึงเราจะชอบหรือไม่ชอบบุคคลเหล่านั้นก็ตามแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนอย่างโฮจิมินห์ไกรสอนพรมวิหารฮุนเซนสุกาโนลีกวนยิวและซูฮาโตหรือแม้แต่คนอย่างนายพลเนวินล้วนมีความโดดเด่นเฉพาะตัวบางอย่างซึ่งทำให้เขาเหนือกว่าคนในสภาพและสถานะเดียวกับคนอื่น
ม่ใช่นายพลของกองทัพพม่าหรืออินโดนีเซียทุกคนจะครองอำนาจในฐานะเผด็จการเป็นเวลานานๆลีกวนยิวไม่ใช่เจ๊กที่มีการศึกษาคนเดียวของสิงคโปร์แต่ความชาญฉลาดที่จะต่อรองอำนาจทั้งภายในและภายนอกอย่างได้ผลต่างหากที่ทำให้เขาครองอำนาจได้อย่างยาวนานแล้วลองนึกถึงนายพลเผด็จการของไทยที่เรียงหน้ากันเข้ามาถืออำนาจครับหากไม่นับสองคนที่กล่าวแล้วเขาคือคนที่ครองตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเท่านั้นถึงคนอื่นได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกก็อาจยึดอำนาจได้ไม่ต่างและกระบวนการเลื่อนขั้นไปสู่ตำแหน่งผบ.ทบ.ในเมืองไทยเป็นกระบวนการที่ไม่ได้อาศัยความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นแต่อาศัยการสร้างความสัมพันธ์ในระบบวงเล็บร่วมรุ่นร่วมหน่วยทหารพระราชาการที่ได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรินทร์พลเอกสุจินดาคราประยูรพลเรือเอกสงัดชรออยู่จอมพลถนอมกิติขจรและจอมพลประภาสจารุเสถียรเป็นผู้นำเผด็จการของไทยก็ไม่น่าประหลาดใจอย่างไรไม่ใช่หรือ 3. ความไม่เท่าเทียมในความสัมพันธ์ลักษณะโดดเด่นในความสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทยคือความไม่เท่าเทียมไม่เฉพาะคนในองค์กรหรือสถาบันเดียวกันเท่านั้นที่จะต้องสัมพันธ์ในเชิงลดหลั่นกันแม้แต่ตัวองค์กรหรือสถาบันที่คนอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของเขาก็มีสถานะลดหลั่นกันด้วยเช่นระหว่างเมืองกับบ้านนอกระหว่างวัดหลวงกับวัดในหมู่บ้านระหว่างโรงเรียนดังกับโรงเรียนวัดระหว่างโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและด้วยเหตุดังนั้นในความสัมพันธ์เชิงบุคคลจึงแฝงนัยยะของความสัมพันธ์ที่ไม่เสมอหน้ากันไว้เกือบทุกกรณีเช่นระหว่างผัวเมียหญิงชายนายบ่าวมูลนายพระโยมครูศิษย์น่าสังเกตด้วยว่าความสัมพันธ์เสมอหน้าระหว่างเพื่อนกับเพื่อนไม่เคยเป็นแกนเรื่องหลักในวรรณกรรมเชิงนิยายคลาสสิกของไทยเลยในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับวรรณกรรมคลาสสิกจีนมีความผูกพันกับเพื่อนเพศเดียวกันคือท้องเรื่องหลักอยู่เสมอผมคิดว่าความไม่เท่าเทียมเป็นบทสรุปของทัศนะต่อคนไทยในวัฒนธรรมนั่นคือเพราะคนมีธรรมชาติที่ชั่วจึงต้องถูกควบคุมกำกับและการกำกับควบคุมทำได้ภายใต้สองเงื่อนไขคือต้องอยู่ในความสัมพันธ์หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือต้องอยู่ในสังคมวงเล็บบางคนที่อยู่นอกสังคมได้คือคนที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติความเป็นคนของตนเช่นฤาษีชีพัยเมื่อต้องอยู่ในสังคมตัวตนของเขาจึงไม่ใช่ปัจเจกแต่เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมส่วนในสังคมการกำกับควบคุมจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อคนไม่เท่าเทียมกันถ้าทุกคนเท่าเทียมกันสังคมก็จะเป็นมิกสันยีเพราะต่างจะใช้ธรรมชาติที่ชั่วของตนดำเนินชีวิตแต่อำนาจควบคุมจะตกอยู่ที่ใครมากน้อยลดหลั่นกันอย่างไรและมิติที่แตกต่างกันอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นมีอำนาจในการควบคุมธรรมชาติที่ชั่วของตนเองได้มากน้อยเพียงไรคนที่สามารถควบคุมได้มากก็จะมีอำนาจมากเรียกว่าบารมีหรือความดีที่สั่งสมไว้สูงอำนาจกับความดีจึงเป็นของคู่กันในสังคมไทยเสมอปัญหาเรื่องทำอย่างไรให้คนดีได้มีอำนาจเป็นส่วนหนึ่งของรัฐศาสตร์ไทยที่มีมาแต่โบราณกษัตริย์ที่ถูกชิงบัลลังก์ถูกบรรยายว่าชั่วในขณะที่ผู้ชิงราชบัลลังก์ก็ได้ถูกบรรยายว่ามากด้วยบารมีอย่างไรสืบมาถึงปัจจุบันรัฐบาลที่ถูกรัฐประหารก็จะมีครม.ที่เป็นบุฟเฟ่คาบิเนตผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออีโง่เสมอส่วนผู้ชนะก็จะถูกพิสูจน์ความดีของตนด้วยการสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิจนได้ฌานสูงเป็นผู้มีชีวิตสมถะลูบหัวเด็กไปจนถึงผูกพระขม้าเต็มพุงวงเล็บยังมีต่อเผยแพร่ครั้งแรกในมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท